เดียวผมสิปุ๊บเสียวเลยตัดไม้ตัวนี้ครับไม่คู่มันถงไว้ครับสมัยที่ว่าไม่เฮ็ดทางเฮ็ดโค้งตรงหน้านะมันถมเงาเลยครับแค่ทีเดียวอ่อนเคี่ยวไปได้เอาเขียวไปโค้งเคี่ยวไปแม่นบ่จะว่าเคี่ยวไปทั้งนอกถมเสยเลยครับเฮ็ดฟังเฮ็ดจูรูเห็นบ่นั่นครับนี่ครับผมเสียวเลยนี่ตัดครับเสียวเลยอยู่เส้นตัวนี้ตัดโอ้ยตัดย่ำไปมูลเลยครับผมสิบ่ได้ไปเผาทานดอกผมสิตัดเฮ็ดมันเน่าเป็นปุ๋ยอยู่นี่เลยนะครับนะแต่ว่าผมก็สิบ่ใส่น้ำมันหลายดอกสิใส่น้อยเดียวนะครับครับเติมน้ำมันก่อนเบนซินนี่ผมสิบ่เติมหลายเด้อครับผมสิเติมประมาณสักครึ่งถังไปบ่ฮอดครึ่งถังดีดอกครับเพราะว่าผมไม่ที่ว่าผมตัดผมใส่บ่หลายนะครับพี่น้องใส่มันบ่หลายดอกตัดน้อยเดียวก็ได้ที่แล้วแล้วนะครับก็ว่าซั่นนี่โอเคครับก็สิเติมครึ่งถังเกือบเต็มบ่กล้าบ่ถึกว่าเออมาเดี๋ยวนี้ก็เติมน้ํามันเรียงสู่กันสร้างน้อยหน่อยก่อนโอเคครับตัวนี้ผมก็สิเติมน้ํามันเรียงสู่ผมก็ใส่ช่วงนี้ผมสิใส่น้ํามันเรียงสู่ตัวนี้อยู่เด้อพี่น้องครับยี่ห้ออย่างนี้อันคัสเตอร์มัสยังบ่ผมอ่านบ่หรอกครับผมเรียนสูงพดยังใส่อยู่น้ํามันเรียงสู่ตัวนี้มันก็สิแพงครับมันน่าสิเหมาะสําหรับคนมีกระตังเนาะแต่ว่าบ่มีกระตังก็ใส่ได้ดอกว่าครับคันผู้ใดเป็นคนที่ว่ามักดูแลเครื่องนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสิรักษาสูตรได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับผมมันเป็นน้ำมันเลี้ยงสูตรโดยเฉพาะเลยครับนี่เห็นมาสำหรับซ่อมมึงกันสูตรเลขหูแล้วนี่สำหรับใส่เลื่อยเครื่องโดยเฉพาะนะครับผมจะใส่ประมาณสักเกือบเต็มครับใส่เต็มด้วยก็ได้พี่น้องใส่เต็มด้วยได้ครับนี่ใส่เต็มเลยโอเคครับมันจะเป็นสีแดงๆตัวเรื่องมีเบิ้งเดียวให้เบิ้งแป๊บนึงครับสีแดงไปพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวใจดูนะครับต้องเลยครับนั่นเห็นบ่ออกเหลืองๆเนอะนะครับนะใส่ขึ้นก่อนเท่เบิ่งครับเท่เบิ่ง สีเหลืองคือยังเครื่องยูเซนเลยวะกะมือนี่ก็จะเอายูเซนหมองานพี่น้องยูเซนพาสครับยูเซน4216พาสนะครับผมตัวนี้ครับนะช่วงนี้กำลังเฮือของใหม่ครับนี่ผมได้มาพักหนึ่งแล้วผมมาตัดใหม่แต่พักหนึ่งแล้วไปดูกันเลยตั้งดีเลยวะมาครับรถเดี๋ยวจบเลยที่ว่า